รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดฟ้าค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสโลกกว้างเปิดมุมมองในแบบใหม่ๆกับการท่องเที่ยวรวมไปถึงค่ะกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจทั้งของทางภาครัฐและเอกชนค่ะอยู่กับแหวนพลอยทิพากรภูมิรินทร์ค่ะดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีทางททบ5แห่งนี้เวลา 13:00 นค่ะช่วงแรกของเปิดฟ้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะสมาคมส่งเสริมการส่งออกอาหารเมืองอิชิโนมากิจัดงานอิชิโนมากิเกงกิอิจิบะอินแบงคอกแนะนำเมืองอิชิโนมาเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการประมงติด1ใน3ของโลกและเป็นเมืองแห่งการ์ตูนบ้านเกิดของศิลปินการ์ตูนมังงะที่มีชื่อเสียงระดับโลกพร้อมแนะนำตลาดสดเกงกิอิจิบะและสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นณร้าน1887ตึกสิงห์คอมเพล็กซ์ค่ะですね今までその経験したことのない地震があって、それで皆さんこの3000人4000人ほど死んでるんですけども、はい、亡くなってるんですけども、はい、やっぱりそれからもう立ち上がろうということで、はい、今日これを一環に頑張っております。ก็คือช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับผมก็มีคนที่เสียชีวิตประมาณ 3-4,000 คนนะครับแต่ทั้งผมเนี่ยมองเห็นช่องทางว่ายังไงทางผมเนี่ยต้องลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงดังนั้นวันนี้ก็เลยต้องจัดงานตรงนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพบ้านเราครับผม今日明日とここでイベントさせてもらって、まあ、今後ですね、はい、皆さんに可愛がってもらえるように頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。วันนี้ก็จะมีคือวันนี้นะครับกับพรุ่งนี้2วันนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ทางเราก็จะพัฒนาตัวเองครับอาจจะมีงานหรือมีอะไรออกมาเรื่อยๆครับผมยังไงก็อยากให้ทุกท่านก็คือให้ความยินดีกับทางอิชิโนมากิด้วยนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวดีๆที่หวานพลอยได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจทุกๆท่านนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook รายการเปิดฟ้าค่ะที่เห็นสถานที่สวยๆวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะโรงแรมสกายโดมเกษตรนวมินทร์ค่ะแล้วกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าทางททบ5แห่งนี้เวลา 13:00 นวันนี้หวานพลอยและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ